สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่หน้าแอสคาลอนคลับแล้วนะครับผมจะเข้าไปคุยดูก่อนหนึ่งผมต้องเช็คดูก่อนนะว่าข้างๆนี้มีของให้เก็บหรือเปล่ามีถังขยะอะไรนี้หรือเปล่านะอันนี้สำคัญมากคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนอยู่ตอนนี้หน้าแอสคาลอนคลับผมเดาไว้อย่างนั้นนะแอสคาลอนคลับจะรับเฉพาะคนที่ถูกเชิญเชิญหรือว่าคนที่อยู่ในชมรมเท่านั้นแล้วคุณมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยผมได้รับคำเชิญเชิญผมด็อกเตอร์จอนาธานรีดขอต้อนรับสู่แอสคาลอนคลับด็อกเตอร์รีดเชิญครับลอร์ดเรดเกรฟกำลังรอคุณอยู่ด้านบนเละเลยนะขับแม่งดูท่าทางขับประจามีการวิวาทมาก่อนนะดูมันก็มีการลบมาก่อนนะแน่นอนนะดูเละขนาดนี้ I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the ผมมั่นใจว่า Ascalon Club เนี่ยมีเงินมากพอที่จะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ผมจะไม่ได้คุยกับมันนะครับผมจะเอาไอ้ตู้ข้างหลังแม่งยืนบังเอ้ยถอยไปก็ได้เออดิเออในที่สุดโอ้โหได้บาทหนึ่งอะสกูกูสารเล็มอยู่ตั้งนานโอ้โหเลือดเต็มไปหมดเลยนะแอสคาลอนครับกูโอ้โหนี้เป็นแอสคาลอนคลับนะฮะตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังรู้สึกเหมือนกับจะไม่มีอะไรในพิเศษนะฮะเข้าไปใหม่เขาบอกอยู่ชั้น2นะแต่ว่าพอดีว่าผมมาเซอร์เวย์ด้วยเพราะเราก็ต้องแบบเหมือนกับ investigate นะฮะเราต้องสืบด้วยนะฮะโดยเฉพาะแบบเวลามีสมบัติให้เราสืบเนี่ยสำคัญมากนะครับแม้ว่าจะเป็นแอสคาลอนคลับก็ไม่พ้นเงื้อมมือของคุณหมอเรานะคุณหมอโจเราแบบว่าคุยหมดนะฮะIt's locked all rightเอาแล้วนะฮะจะขึ้นไปข้างบนดูก่อนอันนี้เป็นกลิ่นนะครับเรามาดูสิโอ้มันดูดเลือดได้ดีนะครับคุณสมบัติคือมันเก่งด้านการดูดเลือดนะครับโอเค It's locked ล็อกนะครับมีเงินแล้วก็เก็บ5บาทก็เอานะครับนี่แอสคาลอนคลับมึงโดนกูคุยเลยทีนี้นี่นะไม่ต้องเป็นห่วงนะแอสคาลอนคลับเราต้องเก็บให้เรียบนะมีโอกาสนานๆทีเข้ามาทีได้นี่นะโต๊ะตู้คุยให้หมดเอาไว้เกียงนะมันจะเยอะเลยเว้ยแอสคาลอนแบงค์รวยเว้ยมีกุญแจด้วยแอสคาลอนกูนี่นี่นะมีเงินด้วยเสร็จเงินแล้วเอาหมดนะปะเอานะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในนี้หน่อย Good evening สวัสดีครับม
My good friend, เพื่อนๆ I may have your attention. ผมขอแนะนำคนคนหนึ่งนะครับ Behold our visitor, the good doctor. แขกของเราดร. รีด Newborn of blood so pure. ผู้ที่เกิดใหม่สายเลือดบริสุทธิ์และเข้มข้นแม้แต่เพื่อนผมเฟอร์กัลบัญชายังไม่สามารถสู้เขาได้เฮียเฮียใครด่ากลัวเฮียเฮีย Come forward, young Econมาเร็วไอคอนหนุ่มเรามีเรื่องมากมายต้องคุยกันนะขอต้อนรับสู่แอสคาลอนคลับดร. รีดผมลอร์ดเรดเกรฟเออร์ออฟบริสตอลแล้วก็เป็นผู้บริหารของสมาคมนี้ลอร์ดเรดเกรฟสุดท้ายเราก็ได้มาพบกันนะผมได้ยินชื่อเสียงของคุณมานานแล้วแล้วผมก็ได้ยินเรื่องที่น่าทึ่งเกี่ยวตัวคุณด้วยได้โปรดให้ผมเนี่ยแสดงความเสียใจกับความสูญเสียของคุณนะดร. รีดขอบคุณครับลอร์ดLady Ashbury Lady Ashbury เนี่ยต้องการให้ผมมาพบกับคุณใช่ Lady เป็นคนที่พวกเรารู้จักกันดีแต่ว่าเชื่อใจมากไม่ได้เธอเป็นเพื่อนที่ดีกับนายไหมใช่ครับผมคงจะต้องบอกว่าผมชื่นชมในความซื่อสัตย์และความมีน้ำใจของเธอและเธอก็ได้ช่วยผมมากมายตั้งแต่ผมได้ถือกำเนิดใหม่หลายศตวรรษที่ผ่านมาของผมเนี่ยสอนผมว่าไม่ควรจะเชื่อใจผู้หญิงโดยเฉพาะคนที่เป็นอมตะค่อนข้างจะอารมณ์ไปหน่อยนะถ้าคุณถามผมมันจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยทำได้ยากท่านลอร์ดครับอย่าให้ผมพูดถึงสิ่งไม่ดีกับเลดี้แอชบูรีนะครับเออแน่นอนผมชอบในความซื่อสัตย์ของคุณนะแล้วผมก็หวังว่าคุณจะทำแบบเดียวกับจักรวรรดิคุณหมายความว่าอะไรเหรอผมกำลังพูดถึงการแพร่ขยายของพวกสกอลที่กำลังบั่นทอนลอนดอนของเราก่อนหน้าคุณได้ไปถึงที่ The East End แต่ตอนนี้ได้เวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะโรคระบาดนั้นมันหลุดออกมาจากการกักกันครับคุณมีเคสใหม่เกี่ยวโรคกันเหรอเรายังไม่รู้แน่ชัดแต่เราไม่ยอมให้หายนะนี้ทำร้ายราชอาณาจักรอังกฤษเราแน่นอนเลือกข้อไหนดีนะเอานี้แล้วกันทำไมอยู่ดีๆก็ต้องการผมครับเดสคลอนคัมเนี่ยเลือกเฉพาะคนที่ดีสุดเท่านั้นและคุณก็เหมาะมากคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นหมอด้วยที่มีชื่อเสียงคุณต้องการให้ผมเนี่ยหาต้นกำเนิดของการระบาดโรคในเดอะเวสต์เอนด์ใช่ไหมครับตรงไปตรงมาเหมือนก็พูดถึงกำเนิดใหม่มักจะทำกันได้เวลาที่เราจะต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะดร. รีดแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากจะรู้จักคุณให้ดียิ่งขึ้นลองพูดมาสินี่คือเหตุผลที่คุณขอให้ผมมาที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่หรอกผมแค่อยากจะรู้จักกับเอคอนผู้ซึ่งมีอำนาจมากพอจะทำให้น้องสาวของเขานั้นเป็นทายาทได้คุณยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าผู้สร้างของคุณเนี่ยเขาชื่ออะไรตอบอะไรดีไม่กูไม่รู้ no ไม่ครับผมไม่รู้ไม่ต้องอายหรอกครับดร. รีดพวกเราก็มีความผิดพลาดกันได้ไม่ว่าผู้สร้างคุณเป็นใครแล้วก็แต่มันแน่นอนว่าคุณนั้นเป็นคนของแอสคาลอนคุณหมายความว่าอะไรผมอยากให้คุณเนี่ยมาเป็นสมาชิกของแอสคาลอนครับผมตกลงเขารวมแอสคาลอนครับนี่ข่าวดีจริงข่าวดีจริงในช่วงเวลาที่ลำบากอย่างนี้มาเราประกาศยังเป็นทางการดีกว่าแล้วก็เขาเริ่มพิธีรับน้องรับน้องกันเหรอไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่มีอะไรอันตรายทั้งนั้นแหละเป็นแค่บอกว่าคุณเนี่ยเป็นสมาชิกของอัสคาลอนเป็นธรรมเนียมของเมืองนี้เนี่ยสมาชิกภาพทั้งหลายและสหายที่เป็นที่รักเราจะขอต้อนรับเอคอนคนใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราเขามีค่ามากพอหรือเปล่าเลือดเขาบริสุทธิ์หรือเปล่าเอาละนะดร. รีดต่อหน้าเลือดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลือดที่เป็นที่รักของพวกเราวิลเลียมมาร์แชลกล่าวเดี๋ยวนี้คุณจะรับใช้และปกป้องราชวงศ์เหมือนกับที่เขาทำหรือเปล่า yes ใช่ครับ I will ผมจะงั้นไอ้ข้อหนุ่มมันเป็นเวลาที่เราจะต้องยืนยันด้วยเลือดของคุณแล้วล่ะมันเป็นเวลาที่เราจะต้องเซ็นสัญญาแสดงถึงความจงรักภักดีผมรู้ว่ามันอาจจะดูโบราณแล้วก็ดูจะเยอะไปสักหน่อยแต่ว่านี่มันเป็นธรรมเนียมของอังกฤษเป็นรูปแบบของชาติเราอ
น่ายินดีจริงขอต้อนรับสู่อัสคาลอนครับดร. รีดทำตัวตามสบายท่ามกลางสหายพวกเราได้เลยนะหนึ่งในพวกเราหนึ่งในพวกเราผมว่าหล่อเลยเกมเนี่ยน่าจะคิดว่าผมอ่ะถูกสร้างโดยแวมไพร์โบราณกาลสวัสดีครับมิสแอชเบอรี่สวัสดีค่ะดร. รีดผมมาสืบเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคในย่านนี้คุณมาจะรู้อะไรบ้างไหมครับก่อนหน้านี้ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาฉันเห็นว่ามีบ้านประหลาดหลังนึงมีเสียงผู้หญิงกรีดร้องออกมากลิ่นก็แย่ด้วยไม่มีคำตอบตอนที่ฉันไปน็อกประตูมันอยู่แถวไหนล่ะครับมันอยู่ที่มาเลเนียมีครอบครัวใจดีอาศัยอยู่ในบ้านแถวๆนั้นด้วยโอเคฮะไปก่อนนะชาร์ลอตแสดงความคิดถึงแม่ของคุณด้วยนะค่ะแต่เธอดูยุ่งๆอยู่นะคะในช่วงนี้ฉันว่าคุณคงจะได้พบเธอก่อนฉันแน่นอนอันนี้คนนี้เขาเป็นในนี่นะครับเป็นลูกบุญธรรมของมิสเลดี้แอชเบอรี่นะครับพอดีว่าผมข้ามไปเนี่ยมันมีหนังสือเอกสารในบ้านนะฮะที่กล่าวถึงว่าคนนี้เป็นลูกบุญธรรมโอเคคือบ้านของเราตอนนี้ผมอยู่ในบ้านตัวเองนะครับบ้านของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับไอ้แอสคาลอนคลับมากเลยนะฮะแต่ว่ามันทำเหมือนกับว่าแบบไม่รู้เลยว่าไอ้ที่นั่นมันคือแบบชมรมแวมไพร์อะไรอย่างนี้นะฮะทั้งที่แม่งอยู่ใกล้บ้านมันมากมันอยู่มาตั้งแต่เด็กแม่งไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยเนี่ยอยู่ถนนเดียวกันนะตอนนี้ยาของเราเนี่ยก็มีหลายแบบนะฮะแล้วเราก็ทำเอาไว้เยอะพอสมควรแล้วนะฮะคิดว่าเวลาเจอศึกใหญ่ปุ๊บเนี่ยน่าจะสู้ได้ไม่ถอยนะฮะโอเคกระบอกนี้ผมก็อัพนี่จะเต็มแล้วนะฮะมันจะมีวัตถุดิบบางอย่างที่แบบอาจจะหาได้ยากหน่อยโอเคครับเออแล้วนี่มันจะมีนี่อยู่นี่หว่านี่อันนี้นะฮะเราแงะออกมาได้นะครับเอาเป็นวัตถุดิบในการค้าของได้หมดเลยนะฮะจริงๆแล้วแบบผมว่าอะไหล่บางอย่างเราก็เอาไปขายได้นะฮะเพราะว่ามันคงไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะไอ้ตัวสกูเนี่ยผมไม่รู้ใช้ทำอะไรเลยตอนนี้ผมมาดูยาอยู่นะฮะผมว่ามันค้าเพิ่มได้ผมจะค้าไปนะมันจะมีแบบยาบางตัวที่แบบเริ่มใกล้หมดแล้วแต่ว่ามันมีร้านขายอยู่นะครับเราจะไปซื้อหน่อยส่วนอันนี้นี่พกเต็มแล้วนะฮะนี่ใช้อลูมิเนียมพาร์ทผมว่าผมเพิ่มเป็นดาเมจแล้วกันนะคือศัตรูตายไวมันก็ทำให้เราแบบลดไอ้นี่ด้วยนะฮะลดความเหนื่อยในการเล่นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยค่าสตันก็สำคัญนะฮะทำให้การเล่นสเตจี้ของเรามันง่ายขึ้นนะฮะกลยุทธ์ในการต่อสู้มันจะง่ายขึ้นแท็กติกอะฮะอันนี้จะเพิ่มอีก10ดาเมจโอเคI cannot enter จริงๆผมไม่รู้เข้าไปไงนะน่าจะเป็นแบบห้องนอนของพ่อของพระเอกนะขอปรับแสงนิดนึงหน่อยตรงที่เราจะไปเราจะไม่ได้ไปด้านนี้นะครับเราจะไปอีกด้านหนึ่งนี่นะอันนี้แม่เรานะฮะจนทันขอแว่นหน่อยได้ไหมฉันอยากจะอ่านหนังสือหน่อยJonathan. สวัสดีครับแม่จอห์นธานกลับมาแล้วเหรอดีI was just about to go outside to find ฉันไม่กังวลเธอเลยที่แบบว่าจะต้องออกไปข้างนอกตามเธอเนี่ยคือแม่เราเนี่ยตอนนี้เขา
ที่ผมมีคุยก่อนหน้านะครับสวัสดีนะครับคุณแม่พักผ่อนหน่อยนะครับโชคดีนะลูกกลับมาเร็วๆล่ะคือแม่เขาเนี่ยคิดว่าเราตายไปแล้วนะซึ่งแม่เขาคิดถูกนะครับแต่คนใช้อ่ะเขาเห็นเราโตเป็นๆไงคือแม่เขาคิดว่าเขาคิดว่าเราตายไปแล้วจริงๆเพราะว่าคือแบบบางทีมีวิญญาณพ่อบ้างมีน้องสาวมาหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบบเป็นแบบเหมือนว่าเป็นคนแก่แบบสติสตังอาจจะไม่ค่อยแบบนี้เท่าไหร่ด้วยเนี่ยฮะแต่ว่ามีพวกมีผัวของเขามาหาเขาบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะ Good evening Dr. Reid สวัสดีครับดร. Reid เป็นคืนที่ดีเลยใช่ไหมครับผมมาสืบเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคในย่านนี้ครับคุณพอจะรู้อะไรมาบ้างไหมครับก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เห็นคุณแม็กโคสันไปที่ร้านที่ผมชอบไปอยู่เป็นประจำเลยพวกเขาเนี่ยชอบอาหารชั้นเลิศแบบเดียวกันกับผมคุณเข้าใจไหมขอบคุณนะครับมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ผมลองไปสืบดูเรื่องนี้แล้วเขาอยู่ที่ไหนอ่ะพวกเขามีบ้านอยู่ตรงทางใต้ของย่านเนี่ยไปทางสะพานรถไฟอ่ะมันจะมีลานโล่งๆอยู่ตรงนั้นแหละใช่เลยงั้นเดี๋ยวผมขอดูสินค้าของคุณหน่อยนะครับนี่นะครับคือเราขาดไอ้ตัวอันนี้นะฮะนี่แล้วก็อันนี้เอโกทามีนเอาไว้คราฟเลือดได้นะฮะโอเคไอ้พวกนี้ไปขายได้นะฮะแต่ยังไม่ขายเก็บไว้ก่อนแล้วก็ของบางอย่างเนี่ยอย่างนี้มีทั้ง126นะผมก็ไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรนะฮะอันนี้เหมือนกีสเนี่ยคือถ้าแบบตอนท้ายๆแบบอ๋อนี่ขายได้นะฮะไอ้ผมลืมไปอันนี้มันเป็นดอกไม้เอาไปเก็บอาจจะมีเคสเอาอาจจะเอาไปใช้กับคาเมเลียได้นะฮะแต่ผมขายไปแล้วขายที่4บาทซื้อคืนแม่งเท่าไหร่50ไม่ซื้อคือหรอกช่างแม่งนะไปดีกว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะรู้สึกเหมือนมันจะดูดบุหรี่นะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนี่นะกำลังดูดบุหรี่อยู่เลยอาการหน้าตามันดูผีมากนะเดี๋ยวเราจะไปนะฮะเมื่อกี้เนี้ยที่ผมไปคุยเนี้ยก็คือเราจะต้องแบบสืบมาซึ่งเราตอนนี้เราได้ข้อมูลเบาะแสมาว่ามีอยู่2จุดนะฮะที่เป็นที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อนะครับเราจะต้องไปดูไปสืบดูว่าอะไรที่ทำให้มันแบบย่านเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของการแพร่เชื้อของเชื้อโรคในย่านนี้นะครับส่วนเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นลูกของแอชเบอรี่ครับนี่เราต้องอ้อมไปด้านหลังเว้ยเข้าไม่ได้นะครับตึกที่เราจะไปคือตึกนี้แหละแต่มันเข้าไม่ได้นะครับไม่มีทางกระโดดขึ้นด้วยจำไม่ได้อาจจะต้องอ้อมไปด้านหลังนี่นะกดไม่ได้ผมอธิบายนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับคือว่าลูกของแอชเบอรี่เนี่ยคือเขาเป็นลูกเลี้ยงนะครับถูกเก็บมาเนี่ยแล้วก็ตัวถ้าลองได้คุยดูเนี่ยเขาอยากจะเป็นไอ้นี่นะฮะอยากจะเป็นแวมไพร์เหมือนกันแต่ว่าแม่ไม่ยอมนะฮะแม่ไม่อยากให้เป็นซอยอยู่ทางด้านขวานี้นะฮะนี่ๆอยู่ตรงนี้โอเค That building is under quarantine ที่นี่เนี่ยถูกควบคุมพื้นที่นี่น่าจะเป็นที่ที่ผมตามหาอยู่นะเอาแล้วเป็นคือไปแล้วโอ้ไอ้ย่าแบบโปรขี้มาเลยนะโอ้ตัวเหนียวเลยตุบตุบตุบเสียงยังมีอยู่เลยอ่ะโหแล้วแม่งสกปรกมากนะไอ้พวกนี้เอานะเดี๋ยวผมจะจำแบบสตันเข้าไปนะป๊าบแล้วก็ทุบทุบทุบอย่าไปตายดิตบก่อนนะฮะสแตมิน่าหมดโอ้โหดูมันปล่อยอ้วกโอ้โหมีอ้วกยิงอีกลีลาเยอะนะมึงนี่แน่ไอตัวนี้ไม่ตายปัจแจมเว้ยไอตัวนี้ปัจแจมถอยก่อนนะฮะแต่มีหน้าเราหมดนะฮะต
้องฟื้นสเตมินานิดนึงไอ้ย่าแม่งโผล่มาด้วยความรักอย่างนี้ต้องเอากระบอกไปกินเอาไปกินไม่หนีแสบนะมึงแสบนะมึงแสบใช่ไหมไอ้ย่าจะใช้ท่าใช้ไม่ได้ด้วยแบบนี้มานะตอนนี้มานาเราหมดนะมานาเรานี่ก็คือเลือดนะครับมันตายแล้วคือเกมนี้นี่เลือดนี่คือมานานะกินหนูแล้วเพิ่มมานาได้เอาแล้วดูเพิ่มดิมีสองสามตัวนี่นะโอ้ยเติมมานามานามาเติมเลือดได้เอาละพอประมาณแล้วนะมันยังมีเสียงอยู่เลยอ่ะผมสงสัยพวกนี้มันมีให้เก็บป่ะเป็นแค่เอฟเฟคนะฮะมีของเขิงอะไรให้เก็บหรือเปล่าขอเช็คหน่อยดินี่นะข้างในมีปีศาจตัวใหญ่นะฮะอสูรยักษ์อ้าวมีปืนนะปืนเทพ Remarkable Pump Action Shotgun ผมไม่แน่ใจมันจะดีว่ะไอ้ปืนที่ไอ้คนขับรถพยาบาลมันขายหรือเปล่านะถ้ามันดีกว่าก็ไม่ต้องไปซื้อนะก็ประหยัดตังค์ได้เยอะเลยนะแต่ผมว่าน่าจะพอๆกันนะอาจจะดีกว่าด้วยต้องดูก่อนคือถ้ามันดีกว่าเนี่ยเราก็ไอ้นี่ได้เลยนะครับเราก็ไปอัปเกรดเฉยๆแล้วก็ไปใช้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าผมว่าเกมนี้ปืนเทพก็คือปืนช็อตกันนะครับดูจากดาเมจที่มีแล้วนี่นะเรามาสืบปุ๊บเราก็คุยของไปด้วยนะมันเป็นสเต็ปของคุณหมออยู่แล้วนะฮะมีเสียงอยู่ด้วยอะมันก็เป็นผัวเมียทะเลาะกันอยู่นะฮะนี่แกทำให้ครอบครัวนี่ติดเชื้อหมดเลยแกต้องการอะไรปล่อยฉันลำพังนะนายชอบไปเที่ยวจุดๆด่ากันอยู่แล้วโอ้แม่งเป็นสกอร์ด่ากันผมคิดว่ามันจะเป็นแบบคนคุยรู้เรื่องนะฮะไม่ใช่นะผมก็ลองเข้าไปทดสอบดูแล้วมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นต้องคุ้มอย่างเดียวแท้อย่างนี้โอ้แล้วแม่งสองตัวสองตัวเทพด้วยนะฮะคือพอดีผมจะเปลี่ยนท่าอัลติเมทนะท่ามันเห็นท่ามันคูลดาวน์แล้วลองเป็นนี้ดูดิโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกไม่เป็นไรนะผมมีท่านี้อยู่แล้วก็จับเบิร์นแสดงว่าผมอัพอัลติเมทมา2อันเนี่ยใช้ได้แค่อันเดียวนะฮะงั้นไม่มีประโยชน์ที่ต้องไปอัพ2อันนะฮะนี่ใช่คิดว่าแบบเฮ้ยมันคูลดาวน์อยู่แล้วพอไอ้นั่นปุ๊บเราเปลี่ยนได้อะพอแบบเราคูลดาวน์เราก็เปลี่ยนอีกอันนึงมาสลับอัลติเมทเลยเนี่ยไม่ได้นะครับลองดูนะฮะนี่นี่มันคูลดาวน์แบบ90เลยนะไม่ได้นะมันยังไม่ตายนะไอ้ตัวนี้แสบเว้ยตายไปอีกตัวไอ้2คนนี้ก็คือแม็กเพอร์สันนะฮะเป็นตระกูลแม็กเพอร์สันชอบไปกินอาหารเลิศรสร้านเดียวกับไอ้ที่คนนั้นมันบอกนะไอ้พ่อค้าขายของอะทุบทุบนี่กินของดีมาบ้างมึงดูดิหน้าแบบปวดบวมหน้าเกลียดบ้างผมไม่เคยเห็นการกลายพันธุ์อย่างนี้มาก่อนเลยมันน่าจะเป็นวิวัฒนาการของโรคระบาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราหาของก่อนนะตอนนี้เราต้องมาสืบเรื่องนี้นะฮะเรื่องการกลายพันธุ์นี่นะครับการแพร่โรคระบาดในย่านนี้นี่ไงเป็นจดหมายรักนะครับอันนี้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการให้ของขวัญกันนะครับมีน้ำหอมมีเสื้อคลุมอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการเกี่ยวกัน
นี่สามีเนี่ยนอกใจเมียนะครับจากจดหมายนี้แสดงว่ามันเป็นจดหมายรักแบบถึงคนอื่นนะฮะถึงผู้หญิงคนอื่นมีให้ของขวัญมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะมีแบบเป็นพูดง่ายคือเป็นแบบแวมไพร์ซอมบี้สายเปย์นะฮะเป็นหลายอย่างเลยนะฮะเป็นทั้งแวมไพร์เป็นทั้งซอมบี้แล้วยังเป็นสายเปย์อีกนะมีเสียงอยู่เลยอะตอนนั้นผมเห็นว่ามันมีลอชบีชใช่ไหมอสูรตัวใหญ่เนี่ยน่าจะไปทางนี้นะครับคือตรงนี้เราเสร็จเควสตรงนี้แล้วนะฮะแต่ว่าผมจะมาสำรวจดูหน่อยนี่นะโอ้โหมีตัวนึงอยู่ตรงนี้เลเวลไม่น้อยเลยนะอ๋อมันอยู่ข้างล่างไอ้ตรงนี้ผมเคยมาแล้วนะฮะผมว่าของมันโดนคุ้ยหมดแล้วของมันน่าไม่มีของให้เก็บแล้วนะน่าจะเคยขึ้นมานะวนดูแล้วไม่มีอาจจะมาจากอีกด้านหนึ่งเนี่ยด้านนี้ครับโอ้โหแบงค์บีโอ้โหเสียงซะน่าเกลียดจริงมะตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอ้ยขอนะฮะหลบก่อนใจเย็นเข้าไปตุ๊บหลบก่อนใจเย็นใช้พลังพิเศษปั๊บแม่งไม่รู้สึกเลยเปลี่ยนท่าอัลติเมทนะฮะท่านี้แม่งไม่เวิร์กนะฮะสำหรับผมแล้วมันไม่เวิร์กนะฮะเอาท่านี้ดีกว่าคือเมื่อกี้มันคงรีซิตอันนี้ด้วยนะฮะรีซิตท่าโอ้เชี่ยกำลังพูดอยู่ใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวจัดให้เติมเลือดก่อนแล้วก็ค่อยเข้าจัดการมันทุบอีกทีนึงอ้าวตายซะแล้วโอเคนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวตรงข้างหน้านี้นะฮะต้องไปทางขวาเว้ยมาแล้วนะฮะทุบทุบทุบมาถึงไม่ต้องทักทายอะไรบ้างนะทุบ3ทีก็ดีนะเอาละดิ้งอีกอันนี้ทุบเพิ่มเออตายทุบทุบไอ้ยะแต่ไม่ได้หมดถอยก่อนทุบอีกทีหนึ่งเออเรียบร้อยนะฮะนะข้างหน้าโอ้โตเบลเลอร์เลยไอ้ผู้โตปั๊บเข้าไปแล้วทุบทุบอีกนิดนึงมันจะมึนแล้วนะมันจะมึนแล้วมันจะมึนแล้วผมขอแสดงไม่ได้หมดมามันตามมานะมันตามมาทุบเมื่อกี้มันจะมึนอยู่แล้วนะฮะขอใช้ท่ามหาเวทดูดาวนะฮะและอีกตัวหนึ่งก็ใช้ท่าสตันจื๊บแล้วทุบทุบทุบอ้าวลางแหลกเลยซะงั้นปะกันต่อดีกว่านะมีเสียงอะไรอยู่วะเสียงบรรยากาศมันได้นะแต่มันไม่มีอะไรนะอ๋อนี่มีตัวนึงมันก่อปืนแล้วเว้ยไอ้เหี้ยไม่ได้ปืนลูกดอกนะฮะต้องเข้าทุบอย่างนี้ทำให้โมโหต้องจูบต้องจูบจูบเสร็จแล้วต้องปล่อยเสน่ห์ทิ้งไว้อืมจริงๆแล้วไม่ได้ไปทางนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเซอร์เวย์นิดหน่อยตรงนี้เหมือนจะเป็นสวนสาธารณะนะครับโอเคฮะมีถังขยะนะครับเราต้องเก็บด้วยอยู่ตรงแถวนี้นะผมว่าแต่ว่านี่ถังขยะนะอดใจไม่ไหวทุกทีเห็นหนูปุ๊บเราก็จับมากินก่อนเลยนะจะได้เติมมานาเราด้วย I have this
นี่นะทางขึ้น Thirst for blood เอาล่ะมีศพคนตายอยู่นะครับThis woman's body has ร่างของผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีรอยฉีกขาดมากมายและแผลก็ลึกด้วยใครก็ตามที่ทำอย่างนี้เนี่ยต้องทำไปด้วยความโมโหโกรธเคี้ยวแน่นอนนี่นะบ้านก็หรูดีนะมีลายไม้เต็มไปหมดคือเราจะสังเกตเห็นว่าสีนี่เป็นรูปโปสเตอร์นะฮะดอลลิสเฟเตอร์ดอลิเฟเตอร์นี่ก็คือคนที่ไอ้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนแบบมอบเสื้อขนสัตว์ให้สายเปย์ฮะเป็นซอมบี้สายเปย์เมื่อกี้เนี่ยฮะที่เป็นคู่ผัวเมียซอมบี้เมื่อกี้นี้นะครับ He had his tongue removed ลิ้นของเขาโดนดึงออกมาตาก็หลุดออกมาด้วยถูกฆ่าอย่างโหดร้ายมากคือบ้านของฝรั่งเนี่ยมันจะแบบเนี่ยมีสีไม้มีสีแดงอะไรอย่างนี้นะฮะโดยเฉพาะยุคเนี่ยเพราะว่าคือมันเป็นเมืองหนาวนะเขาก็อยากให้แบบบ้านมันดูอบอุ่นหน่อยนะฮะ This one's neck is broken คอมันหัก He was young เขายังหนุ่มอยู่ Probably the son น่าจะเป็นลูกชายนะตอนนี้เดินมาก็จะถึงด้านล่างนะครับนี่โซเดียมไฮโปคลอไรด์นั่นนะมันมีสัญญาณอยู่ตรงนั้นนะฮะมันมีแบบสัญลักษณ์เลือดหัวใจอยู่นะฮะแต่ผมคงยังไม่เข้าไปนะขอสำรวจกันมีจดหมายอยู่เอ้าแบกน่าเกลียดจริงจะคิดว่าฉันตายแล้วใช่ไหมล่ะไม่ฉันแค่แกล้งนะดอลลิสบอกว่าฉันไม่สามารถที่จะเป็นนักแสดงที่ยิ่งใหญ่ได้นี่เธอฆ่าครอบครัวเธอเองกันเหรอพวกเขาเนี่ยขัดขวางพรสวรรค์ของฉันเอลซ่านะชื่อเอลซ่าทุบแม่งก่อนเลยเอลซ่ามึงโดนเอลซ่ามึงเอลซ่ามึงโดนโทนะย้ำย้ำไม่หยุดมืดต้องย้ำนะเอลซ่ามีพรสวรรค์ใช่ไหมกูเห็นหัวใจมึงตั้งแต่ก่อนจะเดินไปหาแล้วเอลซ่ามาหาเวนูดาวแล้วก็เขาไปทุบหน่อยนะเอลซ่าจะได้หยุดซ่าหยุดซ่าซะหยุดซ่าซะไอ้เหี้ยตะมีดาวหมดมันโอ้มันน่าเกลียดอีกเย็นไว้นะเอลซ่าเดี๋ยวเขาไปอ้าวตายซะแล้วโอ้ยตายยังซ่าอีกเหม็นด้วยแมงลางแมงแหล่งรวมแก๊สเน่าจริงเป็นร่างกายที่แบบเต็มไปด้วยแก๊สเน่านะครับจดหมายจากสถาบันสอน acting เฟดเลอร์ถึงเอลซ่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเราขอยืนยันด้วยจดหมายนี้ว่าขอรับคุณเข้าสู่สถาบันการแสดงฝึกสอนการแสดงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีการแบบฝึกอบรมแบบเป็นส่วนตัวเลยเนี่ยนะครับที่สถาบันนี้เป็นจดหมายจากดอลลิสเฟดเลอร์ so งั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ได้รับการฝึกสอนจากสถาบันฝึกสอนที่มีชื่อเสียงดอลลิสเฟดเลอร์นี่นะฮะตรงนี้เป็นประตูออกไปได้มั้งหรือไม่ออกนะเราต้องคุยของก่อนนี่ออกไปไม่ได้นะครับโอเคนี่นะฮะที่เราต้องไป Doris Fletcher seems to be the missing link hereดอลลิสเฟดเลอร์เนี่ยดูท่าทางน่าจะลิงก์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ผ
มคงจะต้องไปเยี่ยมที่สถาบันฝึกสอนการแสดงของเธอหน่อยแล้วแต่ว่าผมว่าตอนนี้ผมมีประสบการณ์อยู่ที่ 5,000 แล้วนะฮะผมก็เลยอยากจะกลับไปที่บ้านเราเองหน่อยนะจะได้แบบไปอัปเกรดด้วยเนี่ยมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะฮะตรงนี้เป็นสุสานไว้เดี๋ยวจะยาวนะฮะจริงๆผมไม่รู้ว่าในแบบในสุสานนี่มันจะมีอาวุธพิเศษอะไรนี้หรือเปล่านะวิ่งซะหน่อยนะมีคนแซวมาว่าไม่เห็นผมวิ่งเลยคือไม่ค่อยชอบวิ่งนะมันก็กินสแตมินาเหมือนกันนะบิงดูเก๋กว่าและบางทีเวลาผมอยู่ในฉากเนี่ยฮะเนี่ยฮะผมก็จะมองนู่นมองนี่ด้วยเนี่ยเผื่อมีของให้เก็บแบบนี้อ่ะก็เลยไม่ค่อยได้วิ่งนะแล้วพอเป็นฉากที่วิ่งจริงก็คือฉากที่เคยผ่านมาแล้วนะผมจะตัดออกแบบนี้นี่นะครับบ้านเราแมนชั่นของมิสเตอร์รีดชีซัมไทมส์สนีคเอาท์อะโลนี่นะห้องเราอยู่ตรงนี้คือบ้านสวยมากเลยนะมาดูที่โต๊ะบ้างนะมีคนรีเควสต์มาว่าก็แบบบางทีก็ไม่ค่อยอยากให้ข้ามไอ้ตรงที่เวลาผมอัปเกรดนะนี่นะฮะเรามียาเรามีซื้อไอเทมเรามีซื้อนี่ด้วยนะฮะโปรโกทามีนมานะฮะเอาไว้คราฟนี่ได้ส่วนยารักษาโรคเรามีเต็มอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ครบนี่ปืนใหม่นะฮะที่น่าสำคัญไอที่น่าสนใจคือ maximum damage อยู่ที่480นะครับผมว่าแล้วมันอัพไปถึงเลเวล4แล้วด้วยสำคัญตรงนี้นะฮะแล้วมันก็ไม่ต้องไปนั่งซื้อกับไอ้พยาบาลสีดำนะถ้าหากมีเวลากลับไปโรงพยาบาลเดี๋ยวผมไปลองเช็คดูถ้าหากว่ากระบอกนี้ maximum damage ดีกว่าก็จะใช้กระบอกนี้นะฮะแล้วก็ไล่อัพมาเลยเนี่ยนะครับต้องใช้ไกลปืนแบบพิเศษด้วยนะฮะสีน้ำเงินส่วนดาบนี่เดี๋ยวดูก่อนว่าในอนาคตจะมีดาบที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะฮะโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของการอัปเกรดศักยภาพด้านร่างกายเราบ้างนะครับอันนี้เป็นการบิงแล้วสตันนะฮะแต่ว่ามันต้องล็อกเป้าหมายก่อนนะมันถึงติดนะฮะผมพอดีว่าผมไม่นี่ไปแล้วด้วยนะฮะผมไม่ค่อยชอบแบบว่าล็อกเป้าหมายอ่ะอันนี้ถ้าอัลติเมทพอดีผมอัพไป2ท่าไปก็เสียดาย EXP อยู่เหมือนกันนะส่วนอันนี้ถ้า Shadow Mistคือบางทีมก็ต้องทดลองดูบ้างนะเผื่อแบบมีเผื่อมันได้อะไรที่มันดีกว่านี้แต่ว่าพอเราดูปุ๊บแล้วเราไม่ชอบแล้วก็ปรับเป็นอย่างอื่นได้นะ Shadow Mist ไอ้ข้างบนเนี่ยจะเพิ่มดาเมจนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเหมือนกับว่าจะดึงเอาศัตรูรวบเป็นอยู่รวบมาอยู่ในจุดๆเดียวกันนะครับแล้วก็จะดูดเลือดมันด้วยนะฮะจะมีการแอบสอบเลือดมันด้วยคือถือเป็นสกิลหนึ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นข้างบนเนี่ยมันจะเน้นทำดาเมจนะครับคือต้องมานั่งนึกก่อนว่าผมจะยังไงดีเนี่ยฮะแต่ถ้าดาเมจนี่คือข้างบนได้วงกว้างขึ้นด้วยนะส่วนเลือดนี่ก็ดีอย่างตรงที่ถ้าเราโดดปุ๊บเราก็เติมเลือดได้เรื่อยๆนะจริงๆไอ้ข้างล่างฟังดูดีนะฮะแต่ว่าข้างบนมันได้ดาเมจเยอะกว่าเยอะเลยนะฮะไอ้ข้างล่างมัน30นะครับนี่นะข้างบนนี่400ต่างกันเยอะเลยนะโอเคผมไม่แน่ใจว่าอัพข้างบนและอัพข้างล่างได้ด้วยหรือเปล่านะฮะมันต้องเลือกสายหรือเปล่าหรือว่าแบบอัพได้ทั้ง2สายเลยเนี่ยแต่ตอนนี้มันจะเต็มแล้วค่อยมาอัพเพิ่มแล้วกันนะส่วนอันนี้เราเห็นได้ชัดว่าถ้าเกาะมันไม่ค่อยแบบมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะถ้าเพิ่มเกาะเพราะว่ามันได้แค่5วินาทีเองอ่ะนะฮะคือถ้าเพิ่มเกาะแบบว่า
แล้วมันอยู่ได้นานเนี่ยเอาเลือดไปเป็นเกาะมันก็ดีนะแต่ดูแล้วอันนี้จะดีกว่านะครับมันจะทำให้ศัตรู1ตัวเนี่ยติดสตันนะฮะเราก็เข้าไปตีได้แล้วก็เดนดาเมจมันด้วยนะพูดง่ายๆคือใช้การโจมตีเป็นการตั้งรับนะฮะข้างบนกับข้างล่างเนี่ยข้างบนมันจะอยู่นะเหมือนจะสตันนานขึ้นนะครับ5วินาทีแต่ข้างล่างนี่จะแรงกว่าเนี่ยไอ้บิงนี่ผมว่าอาจจะไม่อัพมากนะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งเพราะมันต้องล็อกเป้าหมายก่อนบิงนะฮะมันจะวุ่นวายนิดนึงกระสุนนี้เดี๋ยวแน่นะค่อยๆอัพนะฮะแรกๆคงยังไม่ได้ใช้นะตอนแบบท้ายๆปุ๊บเดี๋ยวค่อยอัพนี่นะฮะหลอดเลือดสีแดงผมว่าไม่ได้อัพนานแล้วนะอัพมันหน่อยดีกว่าแต่ว่าใช้จริงเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะหรืออัพนี้ก็ได้นะเอาไว้ดูดเลือดเวลาใช้จริงเราไม่ได้ใช้แม็กขนาดนั้นนะแต่เราก็ต้องการเติมมันอยู่เรื่อยๆเสร็จแล้วนะครับคือเวลาแบบโมท่าอะไรเนี้ยแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ปรับดูตามสไตล์ของตัวเองนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับผมว่าแมปเราเปิดถึง4จุดแล้วนะมันน่าจะใกล้จบเต็มทีแล้วเหมือนกันนะผมดูแล้วแต่ว่าตัวละครยังเปิดไม่หมดนะฮะยังเปิดไพ่ตัวละครไม่หมดก็เดี๋ยวเราจะไปที่สถาบันฝึกสอน acting นะฮะการแสดงก็สำหรับผมแล้วนะครับผมว่าตัดพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะฮะน่าจะสนุกแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราต้องไปจัดการกับนักแสดงนะฮะ